ู้หญิงคนนึงแชร์ลงใน TikTok คือตอนแรกคิดว่าเป็นโจรบุกมาแล้วงัดบานเกล็ดแล้วเหมือนก็จะทุบห้องของเธอด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เอาทาง TikTok ก่อนก็แล้วกันนะคะฝั่งของน้องผู้หญิงบอกผวามากหนูอยู่ในหอพักแล้วมีผู้ชายคนนึงขู่ว่าถ้าไม่เปิดประตูให้เข้าไปได้เมื่อไหร่เดี๋ยวมึงตายคือภาพตอนคนก่อเหตุเนี่ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วมาจอดที่บริเวณอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะคือทีมข่าวเราได้ภาพไล่มาตั้งแต่ต้นเลยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วจากนั้นพอขึ้นไปถึงบริเวณหน้าห้องของน้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้สิ่งที่มันทำอันดับแรกมันพยายามจะเข้าไปเปิดประตูฮะไปเขย่าจะเปิดประตูก่อนสักพักนึงเปิดประตูไม่ได้นี่พยายามจะเปิดแล้วเปิดไม่ได้แล้วฝ้ายลองคิดดูคนที่อยู่ข้างในแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะจะรู้สึกยังไงเพราะมันเปิดประตูไม่ได้ท่านั้นแหละฮะสิ่งที่มันทำต่อไปอุทีบเลยอ่ะทีประตูโหเตะแบบนี้แล้วจากนั้นไปถอดไอ้กระจกบานเกล็ดยังดีนะตรงหน้าต่างเนี่ยมันมีลูกกรงเหล็ก มันเข้าไปไม่ได้แต่มันเอื้อมมือเข้าไปได้แล้วไปถอดกระจกบานเกล็ดอะฮะถอดปั๊บแล้วก็โยนทุ่มเข้าไปข้างในจะพยายามเอื้อมมือเปิดลูกปิดใช่ไหมแต่เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้โหแล้วมันถอดซะเกลี้ยงเลยนะฮะแล้วลองนึกสภาพข้างในเนี่ยเศษกระจกแตกเกลื่อนพื้นเลยแล้วดูสิ่งที่มันทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งตอนช่วงประมาณ 3:51 นาทีเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพอมันทำจนหนำใจเสร็จปั๊บมันก็เดินจากไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยโอ้โหดีนะว่ามีลูกกรงแล้วขับมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปน้องผู้หญิงเนี่ยปลอดภัยแต่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่หอพักเจอคุณพานุพลเป็นเจ้าของหอเขาก็บอกว่าที่ตอนแรกคิดว่าเป็นโจรไม่ใช่ค่ะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหอพักเขาจะถูกกล่าวหาว่าความปลอดภัยไม่มีใช่ไหมแต่ผู้ชายคนนี้เคยคบหากันกับน้องเจ้าของห้องไม่ใช่ขโมยตามข่าวที่ออกไปแน่นอนและพอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวลูกหอคนอื่นจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกเลยให้น้องผู้หญิงคนนี้ย้ายของออกไปแล้วส่วนพวกกระจกบานเกล็ดที่แตกเห็นบอกว่าเอายึดจากค่าประกันห้องเดิมอะนะคะลองฟังเสียงทางด้านของเจ้าของหอดูก่อนเพราะว่าตอนนี้ติดต่อน้องผู้หญิงไม่ได้แล้วเขาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผู้ชายคนนี้ที่มาทำลายข้าวของเนี่ยครับก็มีข้างห้องบ่นว่าเสียงดังกันอะไรอย่างเงี้ยครับเขาขึ้นไปบนตึกอะครับเสร็จแล้วก็เขาไปแบบงัดกระจกอะครับเขาจะเข้าไปให้ได้แล้วเหมือนผู้หญิงที่อยู่ในห้องเขาไม่ให้เข้าอะเขาก็แบบทะเลาะกันครับเสียงดังเลยก็ปากระจกถอดกระจกปาใส่เข้าไปในห้องครับอยากให้กลับมาแบบมาขนของเขาด้วยครับที่เขาเอาไว้เพราะผมต้องซ่อมห้องซ่อมอะไรอีกครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้เราได้คุยกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องด้วยคือเอาจริงๆในห้องเนี่ยมีผู้หญิง2คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนเก่าของผู้ชายที่มารื้อบานเกล็ดแล้วก็ทุ่มใส่ห้องสภาพห้องเละเทะไปหมดเลยเอามีเสียงนะคะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงไม่รู้ไปไหนแต่ตำรวจกำลังจะเข้ามามันไปแล้วไม่รู้ไปไหนแต่ตำรวจกำลังจะเข้ามามันไปแล้วไม่รู้ไปไหนแต่ตำรวจกำลังจะเข้ามาโอ้ยตายแล้วแล้วในห้องเนี่ยมีผู้หญิง2คนคนนึงคือมินนี่อีกคนนึงคือน้องเชอรี่เป็นเจ้าของห้องแต่ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายที่มารื้อบานเกล็ดเนี่ยเป็นแฟนเก่าของมินนี่เป็นแฟนเก่าของเพื่อนเจ้าของห้องนะฮะพูดง่ายๆแล้วเรื่องของเรื่องคือทั้งคู่เลิกกันมินนี่ก็เลยขอมาอยู่ด้วยแล้วไปคบกับหนุ่มคนใหม่หนุ่มคนใหม่ก็จะแวะเวียนมาหาที่ห้องบ้างแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้คือกี้ไม่พอใจสืบรู้ว่าอ๋อแฟนเก่าพาผู้ชายมาอยู่รวมกันในห้องเพื่อนก็เลยบุกมาแล้วก่อเรื่องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะไม่ค่ะไม่ได้เป็นอะไรกับหนูค่ะพี่แต่ว่าเป็นกับอีกพี่คนนึงแต่ว่าเขาเลิกกันไปแล้วเป็นเดือนแล้วแต่พี่ผู้ชายคนนี้อ่ะเขาไม่เลิกตามราวีใช่ค่ะเพราะว่าประตูอะไรมันพังหมดเลยมันเป็นห้องของหนูด้วยอย่างเงี้ยถึงจะรู้จักกันกับเขาแต่ว่าหนูก็ต้องใช้คำว่าโจรเพราะว่าอยู่ๆเขาก็มาทำข้าวของเขาไม่คุยดีๆหนูก็ตะโกนไปว่าพี่มีอะไรก็ค่อยคุยกันดีจะมาพังประตูจะมาพังของข้าวของหนูทำไมหรือว่าอย่างนี้ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเราโดน
โดนล็อกคอโดนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งถูกไหมอ๋อพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะใช่ค่ะเขาโดนมาแล้วสองรอบคู่เดิมถูกไหมคู่เดิมถูกไหมใช่ค่ะเขาโดนมาแล้วสองรอบกูไม่จบง่ายๆหรอกมันว่ากูสงสารพ่อกับแม่กับลูกมันกูเลยไม่อยากจะเข้าไปกูเลยไม่อยากจะไปทำมันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายจบลงยังไงไม่ได้แจ้งความนะคะส่วนความเสียหายของหอก็มีเงินประกันจริงต้องเป็นเงินของน้องเชอรี่ที่จ่ายไว้สิใช่ไหมแต่เพื่อนถูกไล่ออกไปทั้งคู่แล้วก็พาเพื่อนมาและแฟนเพื่อนมาหาเรื่องที่นี่เอ้าจบเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องรักๆเลิกๆไป